กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีนั้นเรามาในส่วนของอีเมลกันเลยดีกว่าเนาะเจ้าของดวงชะตาเกิดวันที่11พฤศจิกายนนะคะ2541 10:13 เป็นพุธกลางวันครับถามเรื่องของการงานตอนนี้ขายของออนไลน์อยู่แต่ไม่ได้บอกว่าขายอะไรคุ้นๆเหมือนก็เคยได้ตอบไปแล้วไม่เป็นไรฮะถ้าเคยส่งมาช่องทางอื่นก็ตอบซ้ำนะครับดาวศุกร์ในดวงสวยที่สุดนะศุกร์จักรพรรดิด้วยอยู่เรือนเงินเป็นมูลละในแง่ทักษะและส่วนใหญ่ผมมองว่าขายของออนไลน์ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกนี้แหละสินค้าแฟชั่นนะครับในเรื่องของน้ำหอมอย่างเงี้ยนะสินค้าเครื่องประดับจิวเวลรี่ครีมเครื่องสำอางต่างๆทำได้นะแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขว่าวันหนึ่งถ้ามันจำเป็นจะต้องมีหน้าร้านก็ไม่ได้ผิดแผกอะไรถ้าขายแบบนี้ต้นทุนมันต่ำและกิจการมันเดินไปได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเปิดหน้าร้านก็ได้ครับความรักเป็นอย่างไรบ้างความรักตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง17เองนะปีนี้ถ้ามีคู่เนี่ยถ้าจะรอหรือหวังให้เขาง้อเวลามีปัญหาก็คงไม่สมหวังแหละนะอันนี้คือกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วถ้ามีคู่เนี่ยให้อ่อนในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์ความรักจะโดดเด่นในช่วงย่าง18ครับการเงินค่ะการเงินปีจรเป็นอย่างไรฝากทำบุญเสริมนิดนึงละกันนะหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดสภาพคล่องโดยรวมยังพอใช้ได้ครับเอาล่ะมาในส่วนของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างก็นำมาฝากจะได้วางแผนล่วงหน้ากันเลยนะครับเยอะหน่อยในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างปลายเดือนกรกฎาคมรวมถึงต้นเดือนสิงหาคมนะครับสำหรับในช่วงปลายเดือนมกราคมกรกฎาคมนี้นะครับวันจันทร์ที่27สามารถวันนี้เลยนะครับประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าผู้ประกอบการมงคลควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอีสตรีเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ว่าเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคครับก็สามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด15:31ถึง16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่29กรกฎาคมครับวันนี้ทางกัลยโยงเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างก็มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดแต่อัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01ถึง8:30แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่31ครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมีดีถีที่ดีทั้งชัยโชคราชาโชคอมฤกโชคทิปโปรแล้วนะครับแล้วก็เป็นวันลอยด้วยช่วงเวลาที่ดีที่สุด9:31ถึง10:00แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยต้นเดือนสิงหาคมนะครับวันที่1วันเสาร์ประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าวันนี้หลีกเลี่ยงการออกรถแล้วก็ไม่ควรจะประกอบการมงคลในป่าที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด10:01ถึง10:30แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่9วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามอะไรดีทีเรียงหมอนครับส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรวันฟูฮะนึกถึงขนมถ้วยฟูเบ่งบานเจริญงอกงามประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด16:01ถึง16:30ซึ่งในช่วงเวลาที่ดีนั้นเลิกบนเป็นภูมิปาโลเลิกนะในเรื่องของการเจรจาซื้อขายที่ดินทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ยิ่งน่าสนใจเป็นแต่ว่าคนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับนะก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะเกี่ยวในช่วงของสิ้นเดือนนี้นะคะจนถึงประมาณต้นเดือนสิงหาคมนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองที่อาจจะอยากชมรายการย้อนหลังหรือว่าจะพลาดไปเนี่ยก็สามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะเข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ตามนี้เลยนะคะ Miracle Channel Venuwak TV Thailand ส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารนะของทาง Miracle Channel นะคะจะได้ทราบว่ามีกิจกรรมอะไรได้เจอกันบ้างก็เข้าไปกด
ดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนคุณผู้ชมที่นอกจากจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วจดหมายอีเมลแอดเดรสแล้วก็เว็บบอร์ดนะก็สามารถที่จะฝากดวงชะตาเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบกันนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่าลืมเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะและคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการกันได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงนะคะสำหรับใครที่อยากจะทราบเรื่องราวของแต่ละวันว่า12ราศีของแต่ละวันต้องมีการระมัดระวังอะไรบ้างนะหรือว่าสีต้องห้ามสีถูกโฉลกเองก็ตามแล้วก็รวมไปถึงอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าการวางแผนชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเรียนดวงชะตาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะทราบเรื่องของอนาคตนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนั่นคือเรื่องของการกระทําของตัวเองแต่ว่าบอกว่าทราบไว้ก็ไม่เสียหายเหมือนกันแล้วก็วันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปก็ฝากไว้ด้วยสําหรับข้อคิดคติธรรมสิ่งที่ควรมีคือศีลธรรมสิ่งที่ควรทำคือความดีสิ่งที่ควรถือคือคุณธรรมสิ่งที่ควรจำคือบุญคุณเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ